อะไรคือเรื่องที่ไม่สำคัญที่ตอนนี้คุณกำลังรู้ตัวว่าคุณกำลังทุ่มเทและให้ความสนใจและก็โฟกัสมันอย่างผิดที่อะไรคือสิ่งที่คุณควรหยุดอะไรคือสิ่งที่คุณควรถอยลงถ้าเกิดว่าวันนี้คุณสามารถจับตัวเองแบบนี้ได้ความทุกข์กับความกลัวเนี่ยมันกลัวกันที่ค้นเจอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณค้นเจอแล้วคุณรับมือกับมันด้วยความสงบการมีพื้นที่กับตัวเองการอยู่กับใจตัวเองจริงอยู่กับปัจจุบันคุณจะสามารถแก้ปัญหาที่คุณเจอได้ครับยกตัวอย่างคุณกำลังวิ่งตามความสัมพันธ์นะครับที่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณแน่นอนครับเขาไม่สนใจคุณเลยแม้แต่น้อยหรือแม้แต่คนในที่ทำงานเจ้านายของคุณอะไรก็แล้วแต่ครับในชีวิตคุณรู้ว่าคุณควรถอยออกมาแล้วกลับมาโฟกัสตัวเองคุณจะเลือกตอบสนองกับสถานการณ์นั้นอย่างไรครับอย่างเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกถ้าเกิดว่าคุณเลือกนะอย่างชาญฉลาดคุณก็ควรจะเลือกในการที่คุณจะเป็นผู้เลือกใช่ไหมครับผู้เลือกคืออะไรครับคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นั้นมันไม่เวิร์กมันไม่โอเคโอเคเขาไปนานแล้วมันไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้คุณอยู่กับตัวเองครับแล้วพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นร่ำรวยมากขึ้นเก่งมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครบางคนที่ไม่เห็นค่าคุณการที่ใครบางคนทิ้งคุณไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณได้มีคุณค่านะครับเพียงแต่ว่าคุณค่าของคุณเนี่ยมันสูงเกินครับที่พวกเขาจะมองเห็นเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเวลาที่คุณย้ายโฟกัสเนี่ยคุณจะได้กลับมาทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของการย้ายโฟกัสถามตัวเองซิว่าวันนี้เรากำลังโฟกัสอะไรผิดๆอยู่หรือเปล่าวันนี้เรากำลังสนใจอะไรผิดๆอยู่หรือเปล่าแล้วย้ายตัวเองออกมาครับเลือกอย่างชาญฉลาดว่าเราจะเป็นผู้เลือกเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณเป็นผู้เลือกหรือเหยื่อคุณเลือกได้ครับผมไปอีสานมาสโคตเอ็นอาร์พีสวัสดีครับ